สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลและนี่คือช่วงคนมือบอลเข้าครัว EP 2ครับวันนี้เราจะทำกับข้าวเย็นกันวันนี้2เมนูเลยเมนูที่1ลาบหมูเมนูที่2หมูทอดครับพร้อมกับข้าวเหนียวนึ่งนี่ครับข้าวเหนียวนึ่งไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ที่บ้านกินง่ายๆครับวันนี้จัด2เมนูให้ทุกท่านได้รับชมเลยเป็นเมนูที่ง่ายแต่แฝงด้วยเคล็ดลับนะครับลาบหมูเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยแล้วกันครับว่าลาบหมูที่บ้านทำอย่างไรไปครับครับผมและเราก็มาเริ่มกันที่เมนูแรกนะครับนั่นก็คือลาบหมูลาบหมูเป็นอาหารทางภาคอีสานเนาะแต่ปัจจุบันก็แพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคของไทยเราแต่ละพื้นที่รสชาติจะแตกต่างกันครับและแตกต่างกันโดยพิธีทำด้วยเดี๋ยวมาดูที่บ้านผมกันครับว่าทำอย่างไรส่วนประกอบอย่างแรกเลยครับก็นี่นะครับหมูสับทางบ้านจะใช้เป็นติดมันนิดหน่อยนะครับ2ตะไคร้หอมแดงซอยแล้วก็ผักชีเครื่องปรุงก็จะมีเลยครับเดี๋ยวหั่นยี่ห้อหนีก่อนน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายผงชูรสรสดีและที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับลาบก็คือข้าวคั่วครับสำหรับลาบขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวคั่วเนาะมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันหมูผมลวนไปเรียบร้อยแล้วปรุงรสได้เลยเราก็จะเริ่มกันที่รสดีครับอยากกินอะไรก็ใส่เข้าไปครับรสชาติเรามาแต่งกันตอนท้ายทีหลังน้ำตาลขอใส่อีกสักหน่อยนึงน้ำมะนาวน้ำมะนาวครับน้ำมะนาวสดนะครับแนะนำให้ค่อยๆปรุงนะครับเพราะว่าถ้ารสชาติเพี้ยนไปแล้วแก้ยากครับน้ำปลาและข้าวคั่วครับเครื่องนี้เราใส่ลงไปพร้อมกันเลยไปอ้อขาดพริกป่น What the fuck แป๊บหนึ่งครับพริกป่นครับที่บ้านใช้คั่วเองใส่เยอะเผ็ดเยอะใส่น้อยเผ็ดน้อยไปคลุกเคล้าให้เข้ากันไม่เน้นผักครับที่บ้านน้ำลายแตกพร้อมกับเหงื่อแตกประเทศไทยตอนนี้ร้อนมากนะครับใครทำงานกลางแจ้งแนะนำให้พักในร่มบ้างนะครับเพราะว่ามีโอกาสเป็นฮีทสโตรกได้นะครับตอนนี้ร้อนจริงๆอ้าวเดี๋ยวผมลืมช้อนอ่ะช้อนนี่ก็ได้เดี๋ยวชิมหน่อยอร่อยมากครับชิมนะเรียบร้อยครับสำหรับการทำลาบหมูในวันนี้โอ้โหเหงื่อแตกเดี๋ยวผมขอกินน้ำหน่อยอากาศร้อนอ
เรียบร้อยครับสำหรับการทำลาบหมูเมนูต่อไปหมูทอดไปครับจบไปแล้วครับสำหรับการทำลาบหมูของบ้านคนมือบอลเนาะเมนูที่2คือหมูทอดขาดไปได้เลยครับกับข้าวเหนียวเนาะร้อนๆแล้วเราเริ่มกันเลยครับมาเดี๋ยวเราให้ดูหมูกันก่อนเราก็ซื้อเนื้อหมูมาเนาะเป็นสันหมักเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเราทำการทอดกันขั้นตอนแรกเช่นเคยครับจุดเตาสองตั้งกระทะไปทีนี้เราก็รอใส่น้ำมันเนาะตอนนี้กระทะยังเปียกนิดนึงเดี๋ยวเรารอให้กระทะแห้งก่อนEP นี้เป็น EP ที่2ครับสำหรับการทำกับข้าวในบ้านเนาะฝากติดตามมาด้วยนะครับจะทิ้งกันบ้านคนมือบอลจะทำช่วงพิเศษมาให้รับชมเรื่อยๆครับกลัวทุกท่านจะเบื่อต้นไม้กันเดี๋ยว EP เร็วๆนี้จะมีโปรแกรมออกตกปลาที่ไหนฝากติดตามครับมาเดี๋ยววันนี้เรามาทอดหมูกันก่อนโอเคกระทะแห้งแล้วน้ำมันขออนุญาตใช้น้ำมันที่เหลือจากการทอดเนื้อเมื่อ EP ที่แล้วนะครับน้ำมันแพงครับยุคใครก็รู้อยู่ไปนี่เราก็รอหมูจะสุกง่ายกว่าเนื้อเราใช้ไฟอ่อนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับอย่างทอดเนื้อเมื่อวานช่วงเริ่มต้นผมใช้ไฟกลางพอการจะสุกปุ๊บผมหรี่ไฟใช้ไฟอ่อนเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆทำให้อร่อยได้ครับติดตามไปเรื่อยๆครับทีนี้เราก็รอให้น้ำมันเดือดรอจะคู่ครับไปหลังจากที่เรารอน้ำมันเดือดเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาใส่หมูกันครับมาครับมาตากล้องมาดูใกล้ๆเลยที่ใส่หมูก็ใส่ไปเถอะครับไม่มีพิธีรีตองอะไรเดี๋ยวเอาทั้งสองกระทะแล้วกันน่าจะเต็มโอเคเดี๋ยวนี้เป็นกระทะสองเรียบร้อยครับสำหรับการใส่หมูเช่นเคยครับระหว่างรอหมูสุกไปNow I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Should have loved me better.เมื่อทิ้งไว้ได้สักครู่หนึ่งเราก็มาดูหมูนะครับมา
หมูเราจะไม่ทอดให้นานนะครับเพราะว่ากลัวจะแข็งเพราะว่าเขาเป็นหมูสดเนาะแล้วก็เรามาหมักอย่างเดียวเราไม่ใช่เอาไปตากแดดทำแดดเดียวไว้กลัวจะเหนียวจะแข็งเราก็ทอดได้สักพักหนึ่งเราก็จะพอนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวรอครับพอเราดูได้ที่แล้วเราก็จะตักขึ้นนะครับมานี่จะได้สีสันประมาณนี้นะครับจะไม่เอานานมากเนาะเดี๋ยวจะแข็งได้ต้องระวังหน่อยเดี๋ยวหกอีกเราไปแล้วกรี๊ดแตกเลยหน่อยนึงปึ๊บขึ้นอย่างนี้เลยง่ายดีเรียบร้อยครับสำหรับหมูทอดเมนูที่2เดี๋ยวต่อไปเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับว่าอร่อยแค่ไหนทั้งลาบข้าวเหนียวและหมูทอดครับไปครับเรียบร้อยครับสำหรับมื้อเย็นวันนี้เมนูของเราก็มีลาบหมูเนื้อแดดเดียวทอดและก็หมูทอดครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนจะพูดตรงๆนะครับเรื่องที่อะไรก่อนเคยดูคลิปคนอื่นเขาบอกให้เริ่มจากเบาไปหาหนักแต่ผมขอเริ่มจากหนักมาหาเบาเลยแล้วกันเนาะลาบหมูครับจะไม่เผ็ดมากนะครับเนื่องจากมีลูกชายกินด้วยก็เลยจะไม่เผ็ดมากพร้อมกับนี่เลยครับขาดไม่ได้ข้าวเหนียวอร่อยจริงครับใครอยากกินแนะนำทำเองนะครับหรือมีร้านที่ถูกใจออกไปได้เลยต่อไปหมูทอดติดคอขอยากเติมน้ำนิดนึงติดคอเฮ้ยโล่งเอาไปก็นี่นะครับหมูทอดหมักเองดูชิ้นครับติดมันนิดๆหน่อยเค็มๆหวานอร่อยอันนี้อีพีที่แล้วเนื้อทอดเรารีวิวให้ดูแล้วเนาะแต่ยังไม่เคยรีวิวกินให้ดูวันนี้ได้เห็นพร้อมกันเลยครับมาเรามาดูเนื้อทอดกันเดี๋ยวผมหาติดมันหน่อยโอ้ติดมันไม่มีเลยนี่ครับติดมันนิดหน่อยไปแค่นี้ก็อิ่มครับมันต้องไปร้านอาหารเลิศหรูร้อนร้อนจริงช่วงนี้กินง่ายอยู่ง่ายดีที่สุดครับเพราะของมันแพงเนาะจบการรีวิวจะเพียงเท่านี้ครับหิวแล้วจะกินจริงๆจังๆละขอชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลนะครับและนี่คือช่วงคนมือบอลเข้าครัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย